ยำบันเทิงหวานกันอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มนักเขียนมหากาพย์ความรักเอ้ยบอกความในใจสาวกามินจนเจ้าตัวรู้คำแปลทำเอาซึ้งกินใจจนร้องไห้แถมไม่เข้าใจคนเหมือนโลกมีเป็นร้อยทำไมถึงชอบเธอนะถือเป็นอีกหนึ่งคู่จินที่ฮอตมากๆจนคนลุ้นว่าคู่นี้จะลงเอยเช่นไรสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีกับกามินดาวติ๊กต็อกชาวเกาหลีขวัญใจโซเชียลที่กลายเป็นกระแสเต็มหน้าฟีดหลังแน็กชาลีสะดุดรักเอ้ยสะดุดตากลางไลฟ์ในช่วงที่สาวกามินขยันไลฟ์สดทุกวันหลายๆชั่วโมงเพื่อหารายได้เป็นทุนในการเรียนปริญญาโทและช่วยเหลือครอบครัวแม้กระทั่งดึกดื่นคนดูไม่ถึง20คนก็ยังสู้ไม่ถอยไลฟ์สดไม่ลดละจนแฟนดอมของหนุ่มแน็กชาลีพากันไปถล่มเปของขวัญและส่งกำลังใจให้สาวกามินจนเจ้าตัวตกใจใช้แอปซิริขอบคุณเป็นภาษาไทยอย่างตื้นตันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นเรื่องราวของแน็กและกามินก็กลายเป็นมิตรภาพและคู่จิ้นข้ามประเทศแถมฝ่ายหญิงยังบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมืองไทยทำ FC ใจฟูเต็มคาราเบลพอแน็กได้เจอกับกามินแล้วทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งไปเที่ยวเล่นเจ็ตสกีขี่จักรยานหรือร้องเพลงบอกเลยว่าโหเธอหวานเจี๊ยบเท่านั้นไม่พอเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมากามินปาโมเมนต์ฟินๆด้วยการลงรูปคู่กับแน็กหลายภาพซึ่งแต่ละภาพก็มีเคใจเข้ากันมากแถมหนุ่มแน็กไม่วายเข้าไปหยอดรุกหนักชงให้ตัวเองเข้มๆไปเลยจ้าบอกว่าผู้ชายคนนั้นแฟนคุณหรอทำ FC ต่างฟินจิกหมอนไปตามๆกันรอคำตอบจากสาวกามินเพียบจากนั้นหนุ่มแน็กก็ได้ลงเรื่องราวมหากาพย์ความรักของตัวเองกับกามินใน Facebookพร้อมยกตัวอย่าง10ข้อที่ว่าทำไมหนุ่มแน็กถึงสลักกามินลงลึกในจิตใจเริ่มจากข้อแรกหน้ากามินคล้ายคนไทยข้อ2กามินนอนน้อยเหมือนกันข้อ3แววตาที่ดึงดูดหลายคนได้ในชั่วขณะข้อ4กามินและแน็กอายุเท่ากันข้อ5เรามีไฟที่เดียวกันส่วนข้อ6กามินเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนี่คือจุดสำคัญของการดำเนินเรื่องซึ่งนางเอกพยายามฝึกภาษาไทยมากๆแต่พระเอกไม่พยายามอะไรเลยแน็กเผยว่านี่คือความหวังดีให้กามินได้พูดได้ร้องเพลงไทยจนทุกคนตกหลุมรักเขามาต่อกันที่ข้อ7กามินมีรอยสักเล็กๆที่น่ารักหลายๆจุดข้อ8กามินกินเก่งมากๆข้อ9กามินมีความสามารถพิเศษมากมายที่ยังจะไม่โชว์มันเต็ม 100% มาถึงข้อสุดท้ายที่ทำเอาแฟนๆใจฟูเพราะหนุ่มแน็กเผยว่าผมหลงรักเขาจริงๆไม่น่าเชื่อเลยผมใช้ใจและความรู้สึกจริงๆของผมถึงรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่อย่างน้อยมันมีหลายช่วงเวลาที่ทำให้แน็กกลับมายิ้มได้หัวเราะได้และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆอย่างที่เคยทำผิดพลาดซึ่งเรื่องราวที่หนุ่มแน็กเล่าก็ไม่ได้บอกสาวกามินเลยสักนิดล่าสุดกามินได้ออกมาไลฟ์คู่กับแพรลูกพี่ลูกน้องของแบมแบมซึ่งสาวแพรได้แปะข้อความที่หนุ่มแน็กเปิดเผยความในใจให้กามินได้ฟังตั้งแต่ข้อแรกยันข้อสุดท้ายระหว่างฟังคำแปลสาวกามินก็น้ำตาคอเบ้าโดยกามินเผยว่าหลังจากที่ฟังคำแปลแล้วเธอประทับใจมากทุกถ้อยคำกินใจและใช้คำสละสลวยมากจนคิดว่ามีคนบนโลกนี้ที่สามารถใช้คำได้ทัดใจขนาดนี้เลยเหรอเพราะตัวกามินเองก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงทำไมต้องมาชอบเขาเขามีอะไรดีขนาดนั้นเลยเหรอแถมสาวกามินยังซับน้ำตาเบาๆพร้อมเล่าว่าคุณยายเสียเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาจนเดือนธันวาคมก็ได้มารู้จักกับแน็กชาลีซึ่งทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปชาลีเปรียบเสมือนของขวัญที่คุณยายส่งมาให้เธอซึ่งความจริงในใจพี่แน็กส่งมากามินรับรู้ว่าไม่ใช่คอนเทนต์จนอยากรู้จักและเจอกันบ่อยๆแต่อุปสรรคอยู่ที่เธอและแน็กอยู่กันคนละประเทศมาดูนาทีกามินเสียน้ำตากลางไลฟ์กันเลยค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านแล้วเขารู้สึกว่าแบบคุณชาลีมีใช้คำความหมายที่แบบสวยมากๆเหมือนที่แบบเหมือนเปรียบเทียบว่าชีวิตเราอะเหมือนซีรีส์จริงๆแล้วก็เปรียบเทียบว่าตัวเองอะเป็นผู้กำกับซีรีส์เล่นนี้เล่นเองแล้วก็กำกับเองแล้วก็ใช้ความรู้สึกจริงๆมาเล่นคุณกามินก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบมันเป็นคำที่สละสลวยมากๆเขาเลยรู้สึกว่าแบบมีคนบนโลกแบบนี้ที่แบบใช้คำได้ทัชใจได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาก็เลยถามว่าแบบตัวเขาเป็นแค่แบบผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงทำไมต้องมาแบบชอบคนแบบเขาแบบมีอะไรดีขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาดีขนาดนั้นเลยหรอทำไมชอบเขาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้บทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้แต่เรื่องของแน็กและกามินก็ได้กลายเป็นเรื่องที่โดนใจชาวเน็ตตามลุ้นตามเชียร์กันหนักมากหวังว่าจะได้เห็นคู่จริงเป็นคู่จริงในเร็วนี้นะคะถ้ารักมากเกาหลีก็แค่ปากซอยใช่ไหมนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ